เบนาวิเดสแพนส์ชกกันมีนาคมนี้เดวิดเบนาวิเดสกับเคลฟแพนส์สองนักชกชาวอเมริกันจะชกกันในเช้าวันที่26มีนาคมนี้ที่ MGM Grand Arena ในเมืองลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกาการชกจะมีกำหนด12ยกที่พิกัด168ปอนด์โดยจะมีแชมป์เฉพาะการแชมป์โลก WBC รุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทของทางเดวิดเบนาบิเดสเป็นรางวัลของผู้ชนะโดยในไฟนี้ทางเบนาบิเดสเป็นต่อทางเคเรบแพนส์อยู่2ต่อ1ซึ่งพวกเขาทั้งสองต่างโจมตีในโซเชียลมีเดียรวมไปถึงการให้สัมภาษณ์ตามสื่อต่างๆมาเป็นปีแล้วจนในที่สุดก็จะได้ชกกันบนเวทีจริงๆสำหรับเดวิดเบนาบิเดสมีสถิติการชก26ไฟชนะ26ไฟเป็นการชนะน็อกถึง23ไฟโดยเขาชนะแบบไม่ครบยกติดต่อกันมาแล้ว6ไฟไฟล่าสุดของเขาเกิดเมื่อเดือนพฤษภาคมของปีที่แล้วทำให้เขาล้างเวทีไปค่อนข้างนานสำหรับเคเรบแพนส์เขามีสถิติการชก23ไฟชนะ22ไฟแพ้1ไฟโดยการแพ้เพียงไฟเดียวของเขาเป็นการแพ้ให้กับซาอูนาวาเรสเมื่อ2ปีก่อนหน้านี้ปีที่แล้วเขาชกเพียงไฟเดียวกับแอนโทนีเดเรลเมื่อเดือนตุลาคมซึ่งเขาก็สามารถชนะน็อกไปได้ในยกที่9รางวัลของผู้ชนะในไฟนี้นอกจากแชมป์เฉพาะการของ WBC แล้วก็จะมีตำแหน่งผู้ท้าชิงไฟบังคับของทางซาอูนาวาเรสที่เป็นอีกหนึ่งรางวัลเพียงแต่กำหนดการป้องกันแชมป์โลกไฟบังคับในเส้น WBC ของซาอูนาวาเรสยังไม่แน่ว่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นั่นเอง